ชาครับทูนเทียล่าผลผลิตของค่ายมวยกันติกกรรมครับ70กิโลกรัมโอ้โหกลับมาพร้อมกับกองเชียร์ที่ต้องบอกว่าเยอะกว่าเดิมครับ FC FC ครับหลังจากหายไปตั้งแต่เมื่อวันที่6พฤษภาคมปีก่อนวันนี้กลับมาอีกครั้งครับรานทูนเทียล่าครับนักชกซุปเปอร์สตาร์ดังจากกัมพูชาวัย18ปีสูง175ซมฝากผลงานเอาไว้ใน3ฟอร์มหลังชนะ2แพ้เพียง1ครับแพ้ให้กับกิตติโรงเรียนตากสินระยองเอาไว้ครับน่าเป็นการแพ้น็อกนะครับสังกัดให้มวยกัตติกรรมครับต้องบอกว่าที่ต้องบอกที่หยุดไปเกือบๆครึ่งปีด้วยครับไม่ได้เลิกมวยนะไม่ได้เลิกไปแสดงหนังไม่ได้เจ็บด้วยไม่ครับไปแสดงต้องบอกว่าไปเป็นซุปเปอร์สตาร์เป็นพระเอกหนังครับโอ้โหเป็นพระเอกหนังจักรวงๆอยู่ที่บ้านเกิดที่กัมพูชานั่นแหละครับครับนึกว่าจะไม่กลับมาแล้วนึกว่าจะเดินบนเส้นทางสายบันเทิงครับวันนี้กลับมาแล้วครับส่วนทางด้านคู่ต่อสู้ของเขาครับเสือฝ้ายสศักดิ์สิทธิ์ครับนายวรวุฒิอาทิตย์ตั้งครับขุนศอกแดนอีสานจากอำเภอเชียงขวัญจังหวัด101ปัจจุบัน29ปีครับสูง167ซมก็จะบอกว่า3ฟอร์มหลังยังชนะไม่เป็นเลยครับล่าสุดแพ้ต้องบอกว่าเป็นการแพ้ฟาวครับให้กับศักดิ์สิทธิ์สิทธิ์ทองปอนคนที่ขึ้นไปถอดมงคลให้เสือฝ้ายนั่นก็คือเพื่อนรักนะครับลุกบานักชกอันตรายจากเวลครับส่วนทูนเทล่านั้นได้กำนันสมบัติสุขตะครับขึ้นไปถอดมงคลให้นี่เป็นต้องบอกว่าเป็นเพื่อนรักของคุณเชิดชรัตนชัยเลยครับเป็นทีมงานของชรัตนชัยอีกหนึ่งคนแล้วครับหรือว่าคุณเชิดนั่นก็คือคุณสมศักดิ์นนทรัตน์ครับต้นอันตรายครับทูนเทล่าเป็นมวยที่ใช้ศอกได้ดีเลยครับนะครับยกที่1ครับวันนี้ขนกองเชียร์มาแน่นสนามเลยครับทางทูนเทียร่าการกลับมาของเขาอีกครั้งเสือฝ้ายจะเป็นผู้ให้คำตอบนะครับเสือฝ้ายประเภทหลักเหลี่ยมฝีมือมวยนี่ไม่ธรรมดาครับแต่ได้ลอยครับโอ้โหซ้ายของทางด้านเจ้าเสือฝ้ายครับหลวมเข้ามานี่เจอเลยครับครับวางด้วยซ้ายครับทางด้านทูเทล่าขยับมาเตรียมจะเปิดเกมนะครับต้นจะจัดครับทูเทล่าพยายามจะถีบซ้ายเจอลงล่างนะครับมาแล้วครับหมัด1 2แล้วเสียบด้วยซ้ายวี่นี่แหละครับพยายามจะตบเหวี่ยงออกมาครับอาศัยสายตาครับทางด้านเสือฝ้ายแกหลบนิดเดียวครับสายตายังดีอยู่ครับอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมครับเสือฝ้ายนั้นประเภทฝีมือหลักเหลี่ยมดีสายตานั้นดีครับครับทิ้งด้วยหมัด1 2ได้หนาแล้วครับชนะเสือฝ้ายมาแล้วครับหมัด1 2แล้วลงล่างครับชนะเสือฝ้ายตบด้วยฮุกซ้ายครับทูนพยายามจะทิ้งด้วยหมัดขวาพยายามจะกลับด้วยศอกขวาเลยครับเสือฝ้ายยังไม่หลวมครับปักด้วยศอกซ้ายปักด้วยศอกขวาเสือฝ้ายลัดล่างทันทีนะครับมัดเอวไว้ก่อนครับวันนี้ไม่เร่งเยอะครับโยนครับทูนเทล่าเอาละครับใช้ไม้ซ้ายโอ้เสือฝ้ายฟ้องเลยครับนะครับกรรมการเรียกมาให้ขอโทษขอโพยกันหน่อยครับว่ากันต่อแล้วครับเสือฝ้ายต้องชื่นชมเลยครับไม่มีสับก่อยให้เห็นเหมือนกันพยายามจะตบด้วยลูกซ้ายลงในล็อกล่างเลยครับเสือฝ้ายนะครับเดินบุกเข้ามาอีกครั้งวางแข้งเสือฝ้ายเกี่ยวไม่ได้ครับหลุดออกไปวางซ้ายเสือฝ้ายตบด้วยลูกซ้ายเลยครับพยายามจะสวนด้วยหมัด1 2ครับเจอหมัดขวาสวนมาแล้วเจอศอกพยายามจะเน้นที่2แล้วถูกโอ้ดูครับโอ้เอาเลยครับมาเร็วจริงๆครับโอ้กรรมการนับ6แล้วครับโอ้7ครับยังลุกครับยังลุกโอ้โอ้โหบริเวณแม่แตกเลยครับอาการทีมยันเข้ามาโอ้อะไรครับนับที่2ครับโอ้โหแตกไม่ไหวแล้วครับปิดเกมเร็วเหลือเกินกับทูเทียล่าโอ้แต่บริเวณหัวคิ้วทางด้านขวาครับไม่รู้ว่า2แผลหรือเปล่าล่ะครับโอ้นี่ครับพลาดครับแม่เป็นมวยที่กระจัดครับทางด้านทูเทียล่าโดยเฉพาะศอกครับโอ้ศอกแกยังไว้ใจได้เลยครับได้ครับจบไวไปหน่อยครับโอ้น่าจะนี่แหละครับบริเวณหัวคิ้วทางด้านขวานะครับครับดูภาพช้านี่ครับทิ้งเข้ามาฟันเข้ามา
โอ้โหแค่ฟันแต่ละทีครับโอ้โหดูครับจังหวะฟันศอกหล่นตั้งแต่ศอกเลยครับดูครับนี่แกฟันครับนี่อีกทีครับโอ้โหตาลอยเลยครับโอ้แกปากแหวกมาเลยครับแล้วนี่ครับกระโดดบาทาลูกพักอีกทีครับโอ้ล่วงเลยครับเอาละครับเดี๋ยวไปบนเวทีครับBefore we announce the winner, let's check out our excitement thermometer. สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมNo bonus. Max มวยไทย Mobile App. Ladies and gentlemen, after just one round of action, we have a winner.Technical knockout! Blue corner! To Tierra! Coming up next, Thailand takes on Morocco!